ร่อยค่ะแล้วตอนนี้นะคะกระต่ายนั่งอยู่กับพี่สามารถที่ร้านโรตีมัตตบะท่าพระจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะ60-70 ปีแล้วครับโอ้โหเกือบ70ปีแล้วนะคะแล้วที่นี่เนี่ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างเอ่ยแต่เห็นข้างหน้าเยอะมากเลยเยอะเลยครับผมเริ่มที่จานไหนดีคะเอาจานแรกเลยครับผมจานแรกอันนี้เป็นมัตตบะค่ะอันนี้เป็นไส้ดั้งเดิมเลยครับเป็นไส้ไก่นะครับผมไส้ไก่ไส้ไก่ครับจานที่2อันนี้เป็นหอยทอดอ๋อแต่ตาเห็นมีกุ้งด้วยอันนี้เป็นหอยทอดทะเลค่ะของเราสูตรเด็ดของเราเนี่ยหอยทอดเนี่ยนะฮะของเราจะใช้แป้งใสของเราไม่ใช้แป้งข้นค่ะพอแป้งข้นเนี่ยทอดแล้วกรอบแต่แข็งถ้าแป้งใสเนี่ยกรอบแต่นุ่มนี่สูตรเป็นเคล็ดของเราเลยครับจานต่อไปนะฮะอันนี้เป็นปอเปี๊ยะอันนี้เป็นกุ้งล้วนๆเลยครับเป็นเนื้อกุ้งสดๆนะฮะที่เราจะเรียกเป็นกุ้งกระเบื้องเป็นกุ้งกระเบื้องใช่ไหมเป็นไส้กุ้งล้วนๆเป็นไส้กุ้งล้วนๆเลยครับผมจานต่อไปอันนี้เป็นยำปลาดุกฟูค่ะของเราเนี่ยทานพรุ่งนี้ก็ยังกรอบทานพรุ่งนี้ก็ยังกรอบเรารับประกันความกรอบซื้อแล้วก็ไปฝากใครก็ได้ได้เลยยังกรอบยังกรอบอยู่ครับผมอันนี้เป็นมัตตบะไส้ใหม่ล่าสุดของเราเลยครับผมมัตตบะธัญพืชมัตตบะธัญพืชเป็นธัญพืชครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับมาลองทานดูครับโอ้แสดงว่าใครที่ทานมังสวิรัติหรือว่าทานเจเนี่ยมาทานจานนี้ได้เลยได้เลยครับผมค่ะอันนี้เป็นจานเด็ดของร้านเลยครับผมค่ะอันนี้เป็นวุ้นเส้นวุ้นเส้นใช่แต่เห็นแล้วว่าเป็นวุ้นเส้นแต่ชื่อมันเนี่ยนะฮะเป็นวุ้นเส้นดีเลยวุ้นเส้นดีเลย ทำไมต้องเป็นวุ้นเส้นดีเลย์คะวุ้นเส้นดีเลย์จานนี้นะครับเป็นลูกค้าซึ่งมาทานเป็นคนคิดเมนูเองโอ้โหขนาดนั้นเลยดีเลย์ก็คือชื่อของลูกค้าเราก็เลยตั้งเป็นชื่อรายการอาหารของเราเลยค่ะแบบนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากมีเมนูส่วนตัวเป็นของตัวเองเนี่ยจะต้องคิดเมนูเด็ดมาแล้วก็มานำเสนอกับพี่สามารถนี่พี่สามารถยินดีต้อนรับด้วยสำหรับผู้ที่คิดเมนูมาเองนะไม่แน่นะคะคุณผู้ชมอาจจะมีเมนูเด็ดเป็นของตัวเองที่ร้านโรตีมัตตบะก็ได้ถ้าเราขึ้นเป็นเมนูนี่วันนั้นทานฟรีเลยครับว้าวเป็นยังไงกันราคาสำหรับแบบว่าเขาเรียกโปรโมชั่นพิเศษพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้าของรายการปังมูจิอร่อยนะคะแล้วมาถึงจานนี้ค่ะกระต่ายสนใจมากเพราะว่ากระต่ายเป็นคนทำเองอันนี้เนี่ยก็คือเป็นมัตตบะไส้ธัญพืชธัญพืชครับผมทำไมถึงคิดจะเอาธัญพืชมาทำเป็นมัตตบะคะพักหลังเนี่ยทางร้านเราเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยทานเนื้อสัตว์กันเยอะมากครับพักหลังนี้เราก็เลยคิดเมนูซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมีมัตตบะเจด้วยมัตตบะเจใช่ครับผมเอาละถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากมาทานมัตตบะเจเนี่ยจะต้องมาทานถ้าเจนี่เราจะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์แสดงว่ามัตตบะธัญพืชเนี่ยมาทานได้ทุกวันแต่ถ้าใครจะมาชิมมัตตบะเจเนี่ยจะต้องมาเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วนอกจากไส้ไก่ไส้ธัญพืชแล้วมัตตบะยังมีไส้อื่นไหมคะโหเยอะเลยครับผมของทางร้านก็จะมีไก่กุ้งปูปลาหมึกปลากระพงทะเลมังสวิรัติธัญพืชแล้วไส้ใหม่คือเจก็แสดงว่าทางร้านเนี่ยจะมีการเพิ่มเมนูแล้วก็ปรับปรุงสูตรเรื่อยๆเลยใช่ครับใครอยากมาลองทานมัตตบะนะคะที่มีไส้ให้เลือกต่างๆมากมายเลยเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยนะคะร้านโรตีมัตตบะค่ะกับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจจะมาทานร้านโรตีมัตตบะเนี่ยมีส่วนลดพิเศษให้กันบ้างไหมคะมีครับมีสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะฮะทางร้านลดให้ 15% ครับผมโอ้โหมาที่นี่แล้วบอกเลยนะคะว่ามาจากรายการปักหมุดจุดอร่อยรับรองว่าได้รับส่วนลดพิเศษ 15% แน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากมาลองทานโรตีมัตตบะที่ร้านเนี่ยที่ร้านเปิดปิดกี่โมงคะของร้านเราเปิดประมาณ8:30 นะครับ
แล้วก็ปิดประมาณทุ่มครึ่งครับผมค่ะแล้วได้ข่าวว่าวันจันทร์ปิดเร็วด้วยวันจันทร์เราเก็บเร็วฮะวันจันทร์วันจันทร์เราเก็บบ่ายสองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเลือกเวลามากันดีๆนะคะถ้าจะให้ชัวร์เลยเนี่ยก็มาได้ทุกวันมาได้ทุกวันแต่ว่ามาเช้าหน่อยตอน8โมงครึ่งนะคะคแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยจะปิดก่อนก็คือปิดตอนบ่ายสองโมงบ่ายสองส่วนทางมาที่ร้านโรตีมัตตบะเนี่ยมาง่ายมากเลยนะคะเมื่อกี้กระต่ายมาทางเรือแล้วขึ้นเรือมาทางท่าพระจันทร์ขึ้นเรือมาก็เห็นเลยครับผมจะเห็นป้ายเลยก็คืออยู่ด้านขวามือหรือว่าถ้ากลัวว่ามาแล้วจะหาร้านไม่เจอนะคะรับรองว่าคนแถวนี้รู้จักแน่นอนร้านโรตีมัตตบะค่ะจนถึงท่าช้างนะคะเราจะเจอกับร้านนี้ค่ะร้านข้าวหมกไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ออสเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะพี่ออสค่ะนี่ค่ะพี่ออสค่ะเจ้าของร้านข้าวหมกไก่ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเข้าไปคุยข้างในได้ไหมเอ่ยไปกันค่ะพี่ออสค่ะร้านนี้เนี่ยเปิดมานานกี่ปีแล้วคะประมาณ50ปี50ปีขายนานแต่ขายอาหารนี่ประมาณสัก20ก็คือแสดงว่าร้านนี้เนี่ยเริ่มจากการขายน้ำก่อนนะคะแล้วก็เริ่มมาขายข้าวแล้วก็ไต่ได้ยินมาว่าร้านนี้เนี่ยโด่งดังไปไกลถึงเมืองนอกเลยตรงชาวต่างชาตินะครับค่ะก็คือชาวต่างชาติจะมาทานที่ร้านนี้ครับแล้วก็ไปบอกต่อกันว่าร้านข้าวหมกไก่เนี่ยมีอาหารเด็ดเยอะเลยก็หลายอย่างแล้วที่นี่เนี่ยถ้ามาถึงปั๊บแล้วพลาดไม่ได้เลยคือเมนูอะไรคะก็เป็นน่าจะเป็นพะเนียงแผนงเนื้อพลาดไม่ได้เลยนะคะกับร้านข้าวหมกไก่เนี้ยคือเมนูแผนงเนื้อนะคะแล้วที่นี่เนี่ยขายราคาเท่าไหร่คะต่อ1ถุงตั้งแต่30 35 40 50ก็คือตั้งแต่30ถึง50บาทแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าจะมาทานที่นี่เนี่ยต้องมาตั้งแต่กี่โมงคะเพราะตรงนี้เปิดตอนเช้าค่ะก็เปิดร้านก็ประมาณตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งเลยแล้วประมาณกี่โมงเอ่ยร้านถึงจะปิดก็เนี่ยประมาณสักหกโมงก็คือเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นล่ะนะคะถ้าใครอยากมาลองทานข้าวหมกไก่อร่อยอร่อยหรือว่าเมนูแนะนำนะคะก็คือแผนงเนื้อเนี่ยมาได้ที่ร้านข้าวหมกไก่ค่ะเวลาหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะวิธีการมาก็ง่ายมากเลยค่ะมาที่ท่าช้างนะคะแล้วก็จะเจอกับร้านนี้หรือว่าถ้ากลัวว่าหาไม่เจอเนี่ยคนแถวนี้ก็ต้องรู้จักร้านนี้อยู่แล้วนะคะถามหาร้านข้าวหมกไก่ได้เลยถ้าใครพร้อมมาปักหมุดจุดอร่อยร้านข้าวหมกไก่ไว้เลยค่ะ